ในคลิปนี้เราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราสามารถที่จะแก่ได้นะครับในเกมนี้นะครับผมคือการที่แก่เนี่ยเราก็จะโตขึ้นใช่ไหมทุกคนจากตอนที่เราเป็นเบบี้ตอนเด็กๆนะครับผมแล้วก็จะทำการแก่ขึ้นเลยในที่สุดก็ตายลงไปทันทีนะครับผมโอเคไปดูว่าคลิปนี้เราเป็นไงครับกับ Minecraft ถ้าเกิดเราแก่ลงได้นะครับไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม2ชานะครับในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft นะครับซึ่ง Minecraft ในวันนี้คือเราจะมีอายุไขนะครับทุกคนคือว่าตอนนี้ผมเป็นเบบี้นะครับแล้ว3คนนั้นที่เป็นเด็กโง่นะครับก็คือเป็นเบบี้เหมือนกันแต่เป็นเบบี้ตัวใหญ่นะครับทุกคนโอเคเราเริ่มการเล่น Minecraft กันนะครับโดยที่ว่าผมต้องทำการเอาชีวิตรอดได้นะครับโดยที่3คนนั้นเอ้ยมาช่วยกันหน่อยดิเร็วโอเคเห็นว่าทุกคนมันจะมีอายุขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยคือ2ขวบแล้วตอนนี้ผมก็อายุอยู่2ขวบครับสามารถกดแท็บดูได้เร็วช่วยหน่อยขวบเดียวไม่บีบเลยโอเคซึ่งการที่ผมจะโตขึ้นได้เนี่ยผมจะไปที่ต้องไปเอาเลเวลมาครับผมไปหาเลเวลมาแล้วก็ไปทำต้องรออายุรออายุตอนเนี้ยซุปเปอร์ไอดอลตอนสามขวบเห็นป่ะคือตอนนี้อายุผมว่ามันอยู่แค่3ขวบเว้ยแล้ว3ขวบเนี่ยผมจะติดแบบติดไมนิ่งแฟกเจอร์บ้างติดอะไรบ้างติดเยอะแยะเลยซึ่งมันมีโอกาสทำให้ผมตายได้เอ้ยไปเอาไปหาไปหาเลเวลไปหามอนสเตอร์มาดิเราแม่เอ้ยหยุดได้แล้วนะไปหาเลเวลมาได้แล้วพี่แกเนี่ยขอบันไดหน่อยยังอีกยังอีกยังอีกสงสัยโดนแบนแล้วเนี่ยคนโดนรอมันจะขึ้นได้อยู่รวยมีคนจะทุบบันไดผมช่วยด้วยไม่ทุบขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นตัดไม้ค้าบันไดให้ไม่ขึ้นโอ้โหข่าวสำเร็จความสำเร็จของเด็กๆในการตัดต้นไม้เร็วตอนนี้เราก้าวโขกแล้วว่ะก้าวโขกแล้วว่ะทุกคนเป็นขวานนั่นแหละเอาขวานไปฆ่าสัตว์นั่นหน่อยเออช่วยด้วยเบนช่วยด้วยตัวอะไรไม่ได้เลยไกลเย้ตีตัวอะไรไม่ได้เลยจริงไม่ได้เลยโอเคตอนนี้เรา12ขวบแล้วนะครับตอนนี้ผมอายุ12แล้วก็คือ12นี่ก็ประมาณม.1แล้วป่ะป.6ไม่ตายอย่าฆ่าเจ้าเอ็กพีหลังจากมีผิวไม่มีมันจะฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้หรอเป็นไงฆ่าไม่ได้ตอนนี้ยังเด็กอยู่ไงยังฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้เฮ้ยตีได้อยู่ไม่ได้ตอนเนี้ยจะมีมอนตีได้ประมาณพอมันเป็นขวานไงมันเป็นขวานเลยมอนมันเป็นขวานเลยตีได้ช่วยด้วยจะไปฆ่าแกเอาเนี่ยเรายุติธรรมภารกิจให้จบจบไปแกทั้งแก่มันวิ่งขึ้นไปทำไมตอนนี้เรายุติตอนนี้เรายุติ14แล้วบางไอ้ไม่แล้วตีไม่ได้อะเรียบร้อยอุ้ยเฮ้ยโตขึ้นแล้วโยสวัสดีครับตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วครับหลังจากที่เราได้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธตอนนี้เรายุติ15แล้วเว้ยมาแล้วเราเป็นหนุ่มแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่16แล้วครับทุกคนโอ้โหเราเป็นกันแล้วแข็งแกร่งเอ้ย16ตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นแล้วคือแบบเราสามารถทำแบบได้ปกติแล้วเว้ยดูดิมันก็ไม่ได้ปกติขนาดนั้นเลยทำไมผมเป็นตัวเล็กกันเลยเนี่ยผมต้องไปทำการเก็บประสบการณ์จากพวกแก่ก่อนแล้วก่อนที่ผมจะทำการตัวใหญ่ขึ้นมาตีแล้วไม่ผมเจอแล้วผมเจอแก่เหยื่อของผมแล้วรอโตเถอะจะไปซัดหน้าให้หมดเลยโหดยังไงอะไรแล้วอ่ะอะไรแล้วอ่ะฮะอะไรแล้วอ่ะเฮ้ย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 เฮ้
ูแลเป็นหมีกายได้ป่ะน้องพี่ขอร้องตัดไม้ก่อนเฮ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วหมีกายเปิ้ลเหล็กโอ้ไม่พี่ไอ้ผมอายุ31แล้วพี่อ่อนว่าเจอเด็กขี้ขโมยทำไมเบบี้ไม่ทำอะไรเฮ้ยหยุดเร็วน้องกายอยากขโมยของ
เฮ้ยทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะมาสร้างบ้านใกล้กันดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสร้างบ้านใกล้กันดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแก๊งตอนนี้อายุ32แล้วครับ32แล้วควรจะมีอะไร32ไอ้กายเป็นเด็กโขมีเงินควรจะมีอะไรอ่ะ32แล้วควรที่จะมีคิดว่าลองคำนวณชีวิตน้องๆลองคำนวณภาพของตัวเองตอนอายุ32 32ควรจะมีอะไรถ้าเกิดพูดตามหลักการเนาะก็ควรจะมีแบบทรัพย์สินมั่นคงอสังหาบ้านคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยมีลูกมึงควรจะมีลูกไหนลูกนี่ไงเราเสียใครเดือดสดเลยไม่มีจะดีกว่าจะมีไม่มีเพิ่งเสียใครเมื่อกี้หนืดโอ้เหนื่อยหนืดเออโอ้ยตอนนี้อายุ40เรามีบ้านกันแล้วพี่บ้านเราใกล้เสร็จแล้วแบบอันนี้คือแบบเราจะปลดหนี้บ้านแล้วไงอายุ40อ่ะเยี่ยมไปเลยโอ้ช่วยด้วยบ้านอาร์จีบีบ้านหลักสี่มาเคพีเคจีบีเหรอวะสุดยอดเลยครับตัวใหญ่จังอ่ะอะไรฟาตัวโคตรใหญ่เฮ้ยหลบแล้วลูกมีจนบุกบ้านขอเทสได้ไหมเทสแป๊บนึงตีไม่ได้เลยอย่าตีใครไม่ได้เออไม่นะเดี๋ยวทำให้เกิดไม่ก่อนนี่แม่บ้านนะโย่ลูกเออไปสูงจังไปหาเหล็กกันแล้วลูกเราควรที่จะมีสมบัติทรัพย์สมบัติติดเอาไว้ให้ลูกเราใช้แล้วนะเดี๋ยวพ่อไปหาทรัพย์สมบัติให้ลูกก่อนนะลูกโอ้ทรัพย์สมบัติดีครับเอาล่ะลุงบังไอ้กับบังไอ้กับอะไรวะอาเบนให้บังไอ้กับอาเบนทำการป้องลูกไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปหาของก่อนมาครับไปวิสร้างผิดโทษทีโอ้ยเริ่มหลงลืมแล้วนี่สินะปัญหาของชายอายุโอ้ปัญหาของผู้ชายอายุ50นะต้นไม้โตแล้วโอ้ลูกพ่อตัดไม้พ่อหน่อยได้ไหมลูกเอาไปเลยขวานทำไมรู้สึกว่าตัวเองอ๋อพี่ไอ้ตัวใหญ่จังมากเฮ้ยบังผมไปช่วยแล้วบังโอ้ผมตีไม่เข้าเลยมันเอานี่ไปเอาข้างหลังเอานี่ไปเราจะ60แล้วจะ60แล้วโอ้ยเรียบร้อยแล้วข้ามาได้แล้วนี่ต่อไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ลูกเราเนาะให้ลูกเราเป็นคนทำการช่วยเหลือบ้านที่เหลือนะเพราะว่าตอนนี้อายุพลังของเราเริ่มไม่ไหวแล้วม่อนทำฟาร์มแล้วม่อนนี่ม่อนฟาร์มมาแล้วใช่เราจริงๆนะครับผมว่านะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าลูกเราโตแต่ว่าเราก็ควรที่จะหาอะไรให้ลูกต่อไปนะครับปลาทำปลาไข่ไก่ปลาไข่ไก่ช่วงนี้ตลาดน่าจะลดราคานะ6ขาแล้วเรา6ขาเลยโอ้แล้วม่อนเราแก่แล้วม่อนอยู่บนไม้อะเรายังไม่ทันได้จบมาเกมไมค์ครับกันเลยเราจะตายกันแล้วล่ะเนี่ยเราใช้เอ้ยพี่ผมว่านะอายุ65เราควรจะเล่นไงพี่รู้ป่ะอ่าอันนี้พี่ใช้บล็อกพี่ใช้บล็อกดินนะอะไรอันน่าเอาล่ะใครจะเดินก่อนบังเดินก่อนเลยบังไหนเดินไหนเดี๋ยวผมเดินต่อเอ้ยผมเดินต่อหลานโอ้หลานปู่คุณไม่ไหวแล้วโอ้พี่เราอายุ70กันแล้วเขาบอกว่าอายุ70แล้วตาจะเริ่มพร่ามัวแล้วคุณแล้วรู้สึกว่าYour Yao Has Flow ก็คือว่าวัยเด็กของคุณหายทุกอย่างหายไปแล้วตอนเนี้ยตาคุณเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เห็นในความมืดมิดก็คือว่าเริ่มใกล้ตายแล้วเดินแล้วโอ้ยยังใหญ่อ่ะพวกคุณไม่ได้แล้วบังหลานคือเดินหลาน70แล้วหลาน38แล้วแย่แล้วแย่แล้วอย่างน้อยเราพากันโมอย่างน้อยเราก็ได้เห็นลูกเราตอนอายุ38ก่อนที่เราจะตายนะเราต้องกินตรงนี้ใช่ไหมว่าไงตัวนี้เดียวเอาสมบัติให้ลูกดีกว่าต้องให้มรดกไปแล้วเหรอนะอยากได้มรดกอะไรเลยอยากมรดกเอาไปเลยเอาลูกเอาธนูเด้อตายหมูมันหมูเด้อมรดกเด้อตูดชิ้นโอ้ตูดชิ้นไม่บอกขนาดตัวเลยเอาไปเลยไม่ได้ใหญ่เอานี่ไปเราจะอายุ80แล้วทุกคนตอนนี้ครับอีกนิดนึงเราจะอายุ80แล้วลูกไปเก็บของก่อนยังไม่80ฉันยังไม่80พูดในมอนนี้เลยเห็นค่าของชีวิตเลยยังวิ่งได้อยู่นี่ไงฉันยังวิ่งได้อยู่80เราใกล้ตายกันแล้วอ่ะนอนรอเลยเบนไอ้พี่นอนดิลองนอนดิลองนอนดิเดี๋ยวนอนเลยเดี๋ยววิ่ง81แล้วอีกแค่9ปีก็จะหลังก่อนละป้อนป้าป้อนเราคุณโอ้ขอบคุณมากเลยไกลอีก9ปีที่เหลือสิ่งที่ป้าอยากจะบอกเองก็คือว่าเก็บตังค์เยอะๆแล้วกันนะอย่าใช้ตังค์หมดโอ้ตามเพี้ยผมตามมืดแล้วผมมองไม่เห็นแล้ว
มาก่อนเจ้าหมาโอ้โหตัวโคตรใหญ่เนี่ยไม่ผมตามมืดจริงตอนนี้มืดหมดเลยตามมืดเหมือนกันตามมืดเหมือนกันต้องอยู่ใกล้ๆกันไว้อยู่ใกล้ๆกันไว้ปากกันไว้บอลลัสสุดท้ายชีวิตแล้วสินะแกต้องอยู่คนเดียวให้ได้งานกินมากไปเราถึงไม่ได้ตายโอ้ยละไปเอาเอาเอาเบนตายเบนนอนเดือนตาอายุ63โอเคทุกคนผมขอตายในบ้านแล้วกันนะดูป่ะการเล่นหมอนเนี่ยมันทำให้ดูว่าคุณค่าชีวิตของเรามันสวยคุณค่าชีวิตของเรามันสวยงามเสมอนะขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้เราสปีดดีเราสปีดดีมาเอาเลยพี่มาคนเดียวเกมภาษาไอ้ตายตายเกมภาษาเลยเกมภาษาอะไรบ้างเกมภาษาเลยเบนเกมภาษาเลยกูอายุ83ตาย32มันเป็นปัญญาโอ้ลูกอายุ52แล้วเนี่ยไกลใช่ตัวเล็กเท่าเดิมอยู่เลยพ่ออายุ85แล้วมันจะถึงเวลาของพ่อแล้วล่ะยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรมันมีสิ่งที่พ่ออยากจะบอกเองไว้อ่ะนะว่าถือธนูทำไมไม่ถือเฉยธนูเนี่ยเป็นของตระกูลเรานะโอ้โหจะได้ใช้ไม่ได้รู้ขนาดจะได้ใช้ไม่ได้โอ้ใกล้ฝังด้วยของสืบทอดไงตอนนี้คุณ90อายุ90แล้วครับคุณจะไม่ได้ต้องมีอาร์สเตย์ครอสออเทอร์เพเยอร์อันเนี้ยไอ้90ยังไม่ตายว่ะเขาบอกว่า90แล้วคุณแก่ขึ้นแล้วตอนนี้คุณต้องมีไม้เท้าในการที่จะเดินไวแล้วก็คุณจะไม่ตายแต่ว่าพยายามอยู่ใกล้คนอื่นเข้าไว้ไม่งั้นคุณจะเกิดโรคหัวใจกำเริบกูอยู่ต่อได้กูจะไม่ตายร้อยปีเลยก้าวเองล่ะเดิมเลยนะถึงไม้เท้าแล้วฟิตเดิมอะไรอายุ90ปีหลังครับอายุ90แล้วเว้ยพี่น้องตุ๊ด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 ระวังหัวใจวายนะมอนโอ้ระมุนกายช่วยด้วยกายอยู่ใกล้พ่อไว้ฝันหัวใจวายหุ่นลูกจะ60แล้วอายุ100แล้วอายุ100แล้วโยตอนนี้คนอายุ100แล้วนะครับชีวิตเขาบอกว่าตอนนี้คนอายุ100แล้วควรจะรู้แล้วว่าชีวิตคุณอาจจะหายไปสักตอนไหนก็ได้แล้วคุณจะทำอะไรล่ะไม่เขาบอกว่าอายุ100แล้วคุณอาจจะหายไปตอนไหนก็ได้ในตอนหลังจากอายุ100คุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการหรือยังทำแล้วกูเล่นมอนนี่แล้วทำซื้อชีวิตมากทำสิ่งที่ผมต้องการกันเหรอผมคืออยากจะมีครอบครัวเนี่ยของยักษ์ของพ่อสิริอายุได้107ปี12ทามสิริอายุได้107ปีแต่ได้สูญเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วไปแล้วไงอ่ะเอ้าส่วนลูกเขาอยู่ได้แค่74ปีก็ตายไปแล้วคือการโดนผีหลอกใจแล้วก่อนที่เขาตายให้กำเนิดเซิร์มเหมียวจูเนียร์คลิปนี้สอนให้รู้ว่าเราควรเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับคือชีวิตเนี่ยมันลำบากมากการใช้ชีวิตคือแค่หายใจก็ลำบากแล้วผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยการใช้ชีวิตมากผมก็เหนื่อยผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะตายหายไปสักวันแต่ไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตอยู่อีกตั้ง107ปีทุกคนชีวิตผมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ชีวิตก่อนที่ถึง107ปีในการหาเงินแล้วก็นั่งแลมโบแล้วก็รวยไปขึ้นดวงจันทร์นะทุกคนนะแกพี่ภาพมันอายุ107ปีแล้ววิ่งเร็วกว่าลิซัมโบคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากนะครับผมหวังว่าทุกคนที่ได้ทำการเล่นได้ทำการดูคลิปนี้ก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะไม่มีคุณค่ามากขนาดไหนก็ตามทีแต่ชีวิตทุกคนมีคุณค่าเสมอไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเพราะว่าอะไรเบนเพราะอะไรเหรอไม่รู้สิต้องให้เจ้าตัวพูดเจ้าตัวไม่อยู่เพราะว่านี่แหละชีวิต